ครับผมก็ครับขอบคุณมากครับทุกคนที่โหวตกันเข้ามานะครับผมรวมถึงคนที่เสียสละเวลาสัมภาษณ์โพมาด้วยนะครับขอบคุณมากๆกำลังวันนี้ก็คงจะเป็นอีกหนึ่งกำลังใจนะครับในการทำงานในวันข้างหน้าต่อไปครับผมก็หวังว่าจะคงจะสร้างสรรค์ผลงานที่ดีออกมานะครับผมเป็นคนดีของสังคมแบบนี้ตลอดไปครับผมอันนี้การันตีว่าแฟนคลับยังอยู่แน่นก็เหมือนเดิมครับเหมือนเดิมถ้าเป็นแฟนก็นี่แหละครับรางวัลที่เป็นแฟนเขาตอบแทนมาให้กับผมครับผมนะแฟนทุกคนครับขอบคุณมากครับก็ไม่รู้จะตอบแทนยังไงนอกจากคำว่าขอบคุณนะครับขอบคุณทุกคนมากที่เสียสละเวลาเสียสละตังค์นะฮะในการโหวตเข้ามานะฮะขอบคุณมากๆครับผมเมื่อกี้พูดถึงเรื่องมะม่วงอะไรไงนะฮะยังไงฮะยังไงฮะถามหน่อยดิครับเราโอเคยายาบอกว่าเราเป็นมะพันธุ์มะม่วงนะครับผมก็ครับแล้วแต่ครับผมชื่อณเดชน์มีหลายคนนะครับมีหลายคนนะไม่ได้มีลิขสิทธิ์อะไรนะครับผมถ้าเกิดว่ามีคนชอบจริงเราจะรู้สึกไงจริงก็ไม่รู้จะเขาเรียกอะไรไม่รู้จะไปไม่มีผลอะไรกับผมอยู่แล้วนะครับผมแต่ว่าถ้าเอาไปตั้งชื่อเป็นเรื่องของผลไม้หรือว่าเป็นพืชผักอะไรก็ตามนะครับผมแล้วมันเป็นสิ่งที่ส่งเสริมให้คนมีอาชีพมีการมีงานมากขึ้นแบบสุจริตอันนี้ผมก็ยินดีแตงโมพันธุ์ยายายังครับผมโอ้โหครับอากาศร้อนแบบนี้นะฮะแตงโมนี่สดชื่นเลยครับผมก็เลยชอบทานแตงโมบ่อยทานได้หมดครับผมชอบทานผักผลไม้ต้องหาลองใช่ไหมครับต้องลองยังไม่เคยกินเหมือนกันครับผมผักผลไม้ผักผลไม้ดีมากอืมไม่ทราบเหมือนกันนะครับผมครับคิดดีๆก่อนแล้วกันครับผมตั้งมาแล้วเจ๊งนี่ผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะเอาชื่อผมไปตั้งเห็นลูกค้าแบบแขกตอนนั้นเห็นแบบตอนนี้แบบมาแล้วใช่ไหมครับมีตั้งนานแล้วครับผมครับไม่ได้หายไปไหนครับก็ไม่ครับช่วงนี้ก็พยายามกลับมามีเวลาว่างก็กลับมาเรียกว่าออกกำลังกายมากขึ้นช่วงนี้ก็บ้าปีนหน้าผาจำลองด้วยนะฮะไม่ได้ไปเล่นฟิตเนสอะไรหรอกแต่แค่แบบเขาเรียกว่าปีนหน้าผาบ่อยเฉยมันก็เลยเบิร์นไปด้วยเบิร์นเยอะอะไรเงี้ยตอนนี้ชัดขนาดไหนคะชัดขนาดไหนก็ปกตินะครับไม่ได้แบบซิกแพคไม่ได้สวยไม่ได้ชัดอะไรมากแต่ว่าตอนนั้นเป็นด้วยมุมด้วยอะไรมากกว่าลองไปติดตามดูหนังสือเพื่อนเดินทางก็ได้ครับไม่โหมนะครับไม่โหมเล่นตามปกติมีเวลาก็ไปบ้างอะไรเงี้ยแต่ก็ยังกินเหมือนเดิมฮะอันนี้เกี่ยวกับที่เขาติงไม่กระทบครับถ้าออกแบบถูกวิธีนะแหมถามอีกแล้วมุกเข้ามาอีกแล้วไม่เป็นไรสาวเล่นไม่เป็นไรมุกเข้ามาแล้วถามถึงเรื่องการการถ่ายที่เกี่ยวกับเป็นพรีเซนเตอร์หอบหืดอะไรที่มองอ๋อไม่ใช่พรีเซนเตอร์วันนั้นเป็นวันหอบหืดโลกนะครับผมครั้งที่14มั้งครับเขาจัดกันทั่วโลกนะฮะงานนี้แต่ว่าอาจารย์แล้วก็คณะแพทย์ที่นู่นเนี่ยครับเคยเชิญมาหลายรอบแล้วแต่ว่าตัวเองก็ไม่ได้มีเวลาที่จะสะดวกไปนะครับผมแต่ครั้งนี้ก็มีเวลาก็เลยแบบว่าไปร่วมงานแต่ก็ไปเหมือนกับให้วิทยาทานให้ความรู้เกี่ยวกับโรคหอบว่าจะอยู่กับมันยังไงรักษามันยังไงเพราะว่าอย่างนึงคือที่ในงานเนี่ยมีคนไข้ไปด้วยมีทั้งพ่อแม่ที่แบบว่ามีลูกที่เป็นหอบเป็นหืดอะไรเงี้ยครับผมก็ไปด้วยก็ถือว่าเป็นงานหนึ่งที่ส่งเสริมให้คนเข้าใจวิธีการอยู่ร่วมกับมันแล้วก็รักษายังไงครับผมใช่ในโปสเตอร์ในโปสเตอร์เขียนครับคือมันเป็นการเล่นคำว่าอวสานเฉยเป็นการเล่นคำเฉยไม่ได้มีนัยยะอะไรว่าบอกว่าเป็นหายแล้วหายขาดเลยแต่จริงๆเราก็ยังแบบมีอาการอยู่อย่างเงี้ยอ๋อไม่ครับไม่ต้องบอกอะไรหรอกครับผมเอาเต็มที่นะฮะตามสบายเอาที่สบายใจครับกระแสเรารู้สึกไงบ้างเรื่องกระแสหนักเหมือนกันแบบผมว่านี้เป็นเรื่องไม่ได้หนักอะไรมากนะครับผมโดยส่วนตัวนะเราไม่ได้มามีผลกระทบกับภาพจิตใจหรือว่าการทำงานเราอยู่แล้วก็ปล่อยชุบทะลุเข้าหูขวาทะลุหูซ้ายนะเพื่อไม่ให้คนจับผิดเรื่องของอะไรของเราก็ไม่นะครับผมไม่เป็นไรสบายครับสบายใจไปรักษาให้หายเลยจะได้ไม่ไม่ครับไม่ครับก็รักษาอยู่นะแต่ว่าก็ดูแลสุขภาพครับผม